ผมชื่อโบ๊ทเกิดมาผมก็เป็นคนที่แบบว่าเห็นอะไรที่ไม่สมควรได้เห็นแล้วก็ได้ยินอะไรที่ไม่สมควรได้ยินจุดเริ่มต้นมันเกิดมาจากพ่อกับแม่ของผมแล้วพวกลุงๆนานาอาอาเปิดสำนักขับไล่ผีแล้วท่านก็บอกว่าผมได้รับเชื้อสืบทอดมาจากท่านซึ่งผมไม่ได้อยากได้เลยแต่มันก็เป็นไปแล้วผมมองเห็นอะไรที่แต่แม่ยังเป็นคนที่คอยห่วงผมเพราะว่าแม่บอกว่าอย่าไปเดินตามรอยพ่อไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นเหมือนพ่อได้แต่พ่อยังมีลุงคนหนึ่งชื่อว่าลุงฮานมันก็ทำอะไรให้เปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะว่าในตอนเด็กๆผมก็โดนรังแกเพราะว่าเพื่อนคิดว่าผมเป็นลูกของผีหรือว่ามีเชื้อสายของผีผมโดนแกมาตลอดจนไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพื่อนๆก็หาว่าผมเป็นลูกของผีบ้างหาว่าพ่อของผมเนี่ยเป็นคนบ้าบ้างแล้วก็รวมไปถึงด่าเรื่องลุงน้าๆของผมที่เคยทำงานกับพ่อและก็นั่นเองทำให้ผมในตอนเด็กๆโดนรังแกมาตลอดช่วงนั้นผมชีวิตรันทดมากเพราะว่าโดนด่าโดนรังแกมาตลอดโดยไม่คิดว่าจะทำยังไงผมเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวตลอดตอนสุดท้ายในการเรียนผมก็เลยชีวิตผมมันก็เลยมาถึงในจุดนี้ถ้าเล่าถึงตอนนี้แล้วก็ไม่ค่อยน่าภูมิใจเท่าไหร่นะแต่ก็เมื่อก่อนพ่อผมเองก็ตอนที่อายุเท่าผมนะก็ยังเป็นเด็กเสิร์ฟนะแต่ตอนนี้ผมก็อาจจะไม่ต่างกันหรอกเพราะผมเป็นแค่วินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนักแต่ว่าผมเห็นผี